เช็คบิลน่าสนใจว่าสุดท้ายตลาดเลขกสเด็กไทยไปซ้อมอดมาดริดทีมชาติเตรียมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดสวัสดีชาวตูวดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บสนาทีกับผมตูเต้ครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บสนาทีในการรับฟังพร้อมแล้วไปเริ่มต้นเลยครับ แต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณกูรูคาเฟ่ครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามเพจกูรูคาเฟ่ครับกับมุมมองจาก3คอลัมนิสชื่อดังนะครับพี่บอบูพี่แมวเพชรและก็พี่บับเบิลครับกูรูตัวจริงด้านฟุตบอลที่สำคัญมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกตลอดเดือนมกราคมนี้นะครับตอนรับปีใหม่มีแจกของรางวัลกว่า30รางวัลมูลค่ากว่า300,000บาทไปดูกิจกรรมได้ที่เพจกูรูคาเฟ่นะครับ บอลไทยคอมรายงานนะครับว่าอสัมชัญธนบุรีและก็เมืองทองยูไนเต็ดนะครับเตรียมส่งเด็กไปฝึกซ้อมกับแอเลติโกมาดริดครับในช่วงเดือนเมษายนนี้โดยอสัมชัญธนบุรีนะครับจะส่งคัทคณะคำยกครับกองกลางจอมวางบอลของโรงเรียนครับและเพื่อนร่วมรุ่นอย่างธีกวินจันทร์ศรีบาการหลังกับตันทีมไปร่วมซ้อมพร้อมกับเด็กเยาวชนจากเมืองทองยูไนเต็ดครับน้องๆทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มเรียนภาษาสเปนในช่วงเดือนกุมภาันี้นะครับเป็นเวลา3เดือนก่อนเดินทาง ในเดือนเมายนเมษืองทองเคยส่งเด็กไปร่วมซ้อมกับแอเลติโกมามดริดนะครับมาแล้ว2ครั้งนะครับซึ่งหลายคนในนั้นก็กลายเป็นกําลังหลักในทีมชาติเช่นพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลพิชาอุตราสุริยาสิงมุยและธีริสินแดงดาครับหวังว่าน้องๆจะได้ประสบการณ์และก็นํากลับมาใช้กับทีมและเป็นขุมกําลังให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไปนะครับ ส่วนทางด้านทีมชาติไทยครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ดำเนินการประสานงานกับสมาคมฟุตบอลคูเวตนะครับที่เป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถเดินทางเข้าไทยได้ เพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลเอมตช์ตามปฏิทินฟี่าเดโดยจะทำการแข่งขันกัน2นัดครับในวันที่27และ30มกราคมนี้ครับที่สนาม b ี s ีสเตเดียมและสมาคมยังคงได้ติดต่อหาทีมอุ่นเครื่องให้ทีมชาติไทยชุด U23 ที่จะเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยนะครับโดยจะพบกับทีมชาติสหรัฐ อารับอิมิเล่หรือ UAE ครับจำนวน2นัดในวันที่27และ30มกราคมเช่นเดียวกันนะครับสรุปบิลที่น่าสนใจในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเล็ก2กันหน่อยครับล่าสุดวิลเลี่ยเมเริเก้พ่อเลี้ยงชาวบราซิลครับกลายเป็นนักเตะต่างชาติรายสุดท้ายของสุพรรณบุรีหลังย้ายไปโกอินเตอร์กับทีมอัลซาฮานิยานะครับทีมเมลิกาตามาดูกันว่าสกิลการเลี้ยงของเฮริเก้จะช่วยพาสุพรรณบุรีหนีตกชั้นได้หรือไม่ นาคินวิเศษชาติครับแบ็กขวาวัย22ปีดีกรีทีมชาติ u 23จาก True Bangkok United เนี่ยย้ายมาสวมเสื้อ b ีจรปทุมนะครับซึ่งเจ้าตัวก็เลือกเสื้อใหม่เลข33การมาของนาคินเนี่ยจะเพิ่มการแข่งขันทังกับขวาของ BG จครับจากเดิมเนี่ยมีแค่สันติภาพจันหง่อมที่รับสัมรทานในตำแหน่งนี้ไป ท่าเรือโวยกันหน่อยครับมาดามมีปิดจ็อบกับเปิดตัวกวินธรรมศัจจานันอดิศักกายสอนล่าแชมป์ไทยลีกซึ่งก็เป็นไปตามคาดกับพิษตองกวินนะครับย้ายกลับมาค้าแข้งในไทยกับท่าเรือหลังจากเป็นมหากราบกันมายาวนานครับจะย้ายไม่ย้ายเหมือนจะย้ายไม่ย้ายอยู่โดยพิษตองก็ยอมลดค่าเหนื่อยแล้วก็ทิ้งโอกาสจะได้สัญชาติเบลเยียมเพื่อที่จะได้อยู่ดูแลครอบครัวครับและลงเล่นอีกครั้งหนึ่งทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้พิษตองและก็ครอบครัวอีกครั้งนะครับ ส่วนอีกดีลอย่างอดิศักดิ์ไรสอนครับย้ายกลับมาการท่าเรือแบบยืมตัวอีกครั้งหลังสร้างผลงานได้หน้าประทับใจในการมารอบแรกครับไปที่พีทีประจวบกันบ้านนะครับเปิดตัวฝาแฝดอักษรสีทั้งทิตาวีและทิตาธรครับจากการท่าเรือโดยทิตาวีจะสวมหมายเลข2และทิตาธรจะสวมหมายเลข3ครับลงเล่นให้กับทัพต่อพิฆาตส่วนคนสุดท้ายของประจวบก็คือการยืมตัวสรุษณสีนายประตูจากชนบุรีที่เคยมีช็อตเซอร์ไพรส์นะครับที่โคสเตียเนี่ย จับมาเล่นกองหน้าก็มาแล้ว,จเ,ลลวเจ้าตัวจะสวมเสื้อเบอร์หมายเลข24ให้กับประจวบจัดรอบนี้เป็นนายประตูนะครับมาจากไหนนะครับเชียงใหม่ FC คว้าตัวแพทริกกุสซาฟเซนครับกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีที่สูง187เซนจาก IF เอฟเวีครับทีมเมลีก3ของสวีเดนฝากผลงานไว้ที่14ประตูเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข77สู้ศึกไทยลีก2นะครับ และนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บสนาทีครับหากชอบคลิปของเราช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ